สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะฮะกับไทจิกะไทจิชแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Blaster Blitz นะครับซึ่งมันยังไม่มาเอามาแหละBlaster Blitz นะครับคือเกมนี้มันก็ดูน่าเล่นแหละแต่ขอมันโหลดแป๊บโอเคเข้ามันปกติแล้วใช่ไหมโอเคคือเกมนี้ผมไปเจอมาในเว็บข่าวเกมแล้วก็เห็นว่าเอ้ยมันน่ารักดีแล้วก็ดูน่าเล่นดีด้วยก็เลยลองโหลดมาเล่นดูเกิดสนุกจริงหรือเปล่านี่ก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับดูว่าผมจะเล่นเกมนี้ได้กี่เทปได้กี่คลิปสังเกตนะพวกเกมใหม่ที่บอกเอามาเล่นเนี่ยไม่ผมเล่นแบบคลิป2คลิปก็เลิกอะไรเงี้ยเพราะมีความรู้สึกว่าน่าเบื่อนะโอเคเรามาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรจะได้เกิน2คลิปไหมครับสตาร์ทกันเลยดีกว่าโอเคมาถึงเราเจอตัวแดงๆตัวหนึ่งนะครับเฮ้ย ขอบคุณนะที่ช่วยฉันชื่อโอนิบิเอ๊ะเดี๋ยวนะนายไม่เข้าใจหรอกว่าฉันกำลังหมายถึงอะไรฉันกำลังหมายถึงว่าพวกพลังของพวกบัสเตอร์น่ะได้โปรดให้ฉันได้โปรดช่วยเหลือฉันด้วยนะครับพวกมอนสเตอร์นั้นเคยอาศัยอยู่ในเมืองนะแล้วก็ในมิติอื่นนะแต่ตอนนี้เนี่ยพวกมันกำลังวาร์ปไปที่โลกพวกมอนสเตอร์ที่ชั่วร้ายนะที่ถูกควบคุมโดยพลังแห่งความมืดนะตอนนี้พวกนั้นกำลังใช้ทาวเวอร์นะในการเปลี่ยนพลังงานของโลกให้เป็นพลังงานเวทมนต์ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมหยุดยั้งพวกมันเนี่ยโลกก็จะตายนะครับนั่นก็เป็นความหมายว่าทำไมพวกมันถึงมาที่นี่บรัสเซอร์คนอย่างพวกนายเนี่ยสามารถใช้พลังของเวทมนต์เมจิกสโตนแล้วก็เอาไว้ซัมมอนพวกมอนสเตอร์แล้วก็สามารถต่อสู้กับพวกเหล่าศัตรูได้นะครับพวกนายก็เป็นมาสเตอร์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นช่วยเรากำจัดพวกมอนสเตอร์ที่ชั่วร้ายแล้วก็ปล่อยทาวเวอร์ให้เป็นอิสระเพราะเราต้องการความช่วยเหลือนะครับจากบัสเตอร์หลายคนที่อยู่ในโลกนี้เราสามารถต่อสู้เคียงข้างกันได้นะในความเป็นจริงแล้วไอ้ทาวเวอร์บางแห่งเนี่ยก็ยังเป็นของเราอยู่พ่อนั้นไม่มีความปราณีพ่อนั้นจงใจที่จะทำร้ายนายทำร้ายคุณเพราะฉะนั้นอย่าปราณีหรืออย่าเห็นใจกับพ่อมันเด็ดขาดตั้งสติกับการต่อสู้กับพวกทาวเวอร์ให้ดีนะเดี๋ยวฉันจะสอนวิธีใช้สกิลกับวิธีเทรนมอนสเตอร์ของนายเองนะรับรองนายจะต้องเป็นบัสเตอร์ที่แข็งแกร่งแน่ๆเลยโอเคเรามาเริ่มกันเถอะมาก่อนอื่นเลยมันบอกว่าถ้าเราพยายามควบคุมแต่ data เหรอ data ดาวน์โหลดอันนี้โหลดก็คือตอนนี้มันกำลังโหลดอยู่มั้งโอเคมันบอกว่าให้เรายัดลงไปในนั้น10รอบอ้าวเฮ้ยการเติมตัวในการเติมตัวสลับกลับไปทาวเวอร์ตอนนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนสิเรายังไม่ครบ10เลยเพราะว่าครบ10แล้วมันจะได้เกม ใช่ไหมมันบอกเมื่อกี้นี้มันบอกว่าถ้าครบ10รอบเราจะได้เกมคืออันนี้เนี่ยความจริงเนี่ยอันเนี้ยผมอาจจะรอบที่2แล้วสังเกตนะครับผมจะรู้ว่าควรตะมันต้องชิ่งคือตอนแรกอะตอนที่ผมไม่รู้ปุ๊บผมก็จับนี่เลยนึกถึงว่ามันจะเหมือนกับเกมยิงไอ้นั่นอะเกมอะไรวะลูกแก้วเคยเล่นกันปะที่เป็นมังกรตัวเขียวอะนั่นแหละแต่มันชื่อเกมอะไรไม่รู้จำไม่ได้บับเบิ้ลอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่เกมนี้เนี่ยเราต้องกดที่มันจะชิ่งอยู่ตึงสามรอบมั้ง1 2 3มันจะชิ่งอยู่3รอบเพราะฉะนั้นเราต้องกัดจังหวะให้ดี
โอเคเรียบร้อยเราได้ใช่ไหม Good job get 10 times congrats get 5 magic stone โอเคเราได้ magic stone มาแล้ว5เม็ดนะครับก่อนที่เราจะไปที่ทาวเวอร์เพราะฉะนั้นให้หาเพื่อนที่จะช่วยเหลือนายในการต่อสู้ก่อนมีเฟรมดาวก็มีพอเบดเลเตอร์กับดาร์โรอาเชอร์อะไรล่ะซึรุลุนฮิมิฮิมิซึรุนฮิฮิฮิเมะของเราต้องเฟรมดาร์กอนดราโคอยู่แล้วนอกจากมันดูเท่สุด This is unit OJ Yes ถามว่าเราจะเอาตัวนี้ใช่ไหมแน่นอนเราก็ต้องเอาอยู่แล้วล่ะมาBeat defeat the boss at the top of tower and free my friends for even control มันบอกว่าต่อสู้กับบอสแล้วก็ปลดปล่อยให้เพื่อนเราไปอิสระฉันรู้ว่าฉันต่อสู้ไม่เก่งเพราะฉะนั้นฉันจะก็เลยตามหานายและคนอื่นๆนะก็เนื้อเลยเป็นเรื่องเบสิกไอ้มอนสเตอร์จะอยู่วงจุดเขียวแล้วเอนิมี่จะเป็นวงสีม่วงนะเพราะเอนิมี่จะอะไรนะ take the action once button left reach 0 don't forget to look คืออะไรอ่ะอ๋อไอ้นั่นน่ะเหรออ๋อประมาณว่ามันบอกว่ามันมอนเตอร์จะโจมตีเราก็ต่อเมื่อมันเป็น0นะเอาล่ะตอนนี้เราใช้นิ้วในการลากไอ้ตัวนี้อย่างนี้เลยได้ไหมปองบายบายอ้าวไอชิบหายมันบอกว่ามันลืมถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ของเราตกลงไปนั้นเราจะได้รับดาเมจเยอะไอบ้าอ๋อไอชิบแล้วแทนที่มันจะบอกเราก่อนเลยถ้าเกิดว่าเฮดที่เราลดลงถึงศูนย์เมื่อไหร่หลังจากนั้นเราก็จะการต่อสู้ก็จะจบลงนะแล้วก็จะตายระวังด้วยล่ะพยายามอย่าตกนะและเราก็กลับมาใหม่นะต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเมื่อกี้นี้มันเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนะเราก็เลยต้องมาเริ่มตรงนี้กันใหม่นะโอเคตรงนี้เรารู้แล้วเราขอข้ามนะครับเมื่อกี้นี้เราตกเราจะตายเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้เราตกนะ1 2ป้องเอาไอ้บ้าแล้วแบบคือเหมือนมันจงใจให้เราตกว่ะเมื่อกี้นี้ดูแล้วมันไม่น่าจะตกเนาะโอเค floor to start ยังไงก็เถอะโอ้แม่งเอาขอบออกยังไงก็ตามยูนิตของเรามี motion the stop action นะ use the stop action จากการตกTower. แล้ว stop action เราจะลึกได้ยังไงเนี่ยมันก็หล่นนะเดี๋ยวแล้ว stop action กดตรงไหน try trap anyway you when you live เป็นเหมือนกับอ๋อเป็นเหมือนกับว่าให้เราต้องกดด้วยในการที่จะหยุดไม่ให้มอนเตอร์มันขยับอะไรอย่างนี้โอเคอู้อันนี้มี3ตัวหึ Somebody jump be and think that the unit try to call ให้ attack unit ที่ call ที่เรียกเข้าสมุนมาก่อนนะเราคิดว่าน่าจะเป็นไอ้อ๋อแถบอันนี้แวดเอ้าแล้วถ้าโกรธเราไม่อู้อ๋อเดี๋ยวคือหมายความว่าตอนที่เรากดหยุด stop action นั้นก็จะเป็นการดิวดาเมจกับพวกศัตรูเลยนะครับให้ keep using unit who calling จะลืมเราจำเป็นต้องเก็บ DP เอาไว้ในการกำจัดโฟร์มอนสเตอร์ด้วยนะครับ
DP มันอยู่ตรงไหนล่ะเอาล่ะจัดการกันเถอะ DP นี่น่าจะหมายถึงประสบการณ์หรือเปล่าแงบโอ้นี่แน่เหมือนไรรู้ป่ะเหมือนเล่นยิงสนุกอะ Warning Zombie Ghost Boss มาแล้วเอาล่ะในสุดนายก็ทำได้นายมาถึงชั้นสุดท้ายจนได้นะให้กำจัดบอสแล้วปล่อยทาวเวอร์นี้ให้ไปอิสระนะแล้วก็มันบอกว่าให้เราใช้ Killer Move นะเหมือนมันกระตุกอ่ะเดี๋ยวนะผมขอหยุดโหลดเดี๋ยวนี้มันมาอัปเดตอะไรตอนนี้เนี่ยสต็อปให้หมดโอเคเราจะได้เล่นอย่างสบายสบายขออภัยด้วยนะครับโอเคมา You have a lot of DP อ๋อจากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนั้นเพราะฉะนั้น Killer Moveอ๋ออย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะถ้างั้นแบบนี้ผมขอเป็นอย่างนี้ Stop Action โดนด้วยเหรอโอเคมันบอกว่าดีลดาเมจได้เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้น I will give you DP again มันจะให้ DP เราอีกครั้งตอนที่เรา defeat the enemy เราก็จะได้รับการแอคแท็กรอบหนึ่งนะครับโอ้แล้วถ้าจะแคนเซิลอ๋อนี่ไงซีเล็กมาตายซะต้องโอ้คือหมายความว่าเราต้องกดให้โดนจังหวะด้วยนะน่ะไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเลยบอกเลยถือว่าเกมนี้เป็นเกมน่าสนใจเลยแหละคือระบบมันไม่เหมือนกันกับเกมก่อนหน้าในที่เล่นมันก็จะเป็นแบบอะไรอ่ะเป็นแบบดาวๆแล้วก็สู้กันเป็นเทินๆอะไรเงี้ยมันดูน่าเบื่อหรือเปล่าหรือผมรู้สึกเองนะแต่คนอื่นอาจจะสนุกอะไรเงี้ยโอเคตอนนี้เรามาลองที่จะซัมมอนมอนสเตอร์กันเถอะกาชานึกถึงพูดถึงกาชานึกถึงอะไรนึกถึงอีกล่องนรกในดาร์คเนมและในทุกเกมใช่มันก็คือกล่องนรกจริงๆเอาล่ะที่นี่จะเป็นที่ที่เราสามารถใช้เมจิกสโตนได้นะครับในการเราสามารถใช้ Mystic Stone หรือว่าใช้ Fan Point นะคะในการ Summon Monster ขึ้นมาได้เอาล่ะลองกันเถอะไอ้บ้านแล้วมันให้เราลองอ๋อ50เมตรรออะไรล่ะดีดอง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 ดิ้งออกมาเป็น3ดาว Light Speed Saran Sarin Mark 2แรระดับแรสกิลอาร์บิตี้มีอยู่2อันคือ Power Claw กับ Flood Force Wow this unit is really strong แข็งแรงมากเลยอาระกลับไปจัดการที่ของนายในการเอาตัวนี้เข้าไปจอยซะโอ้เดี๋ยวก่อนนะฉันไม่เคยถามชื่อของนายเลยตกลงนายชื่ออะไรล่ะนั่นน่ะดิตามเกมมันชื่อโจเหรอแต่เราจะไม่เอาโจอ่ะเราชื่อทายุจิไม่เอาดีกว่าเบื่อละเอาลอสดีกว่าลอสเพลเยอร์ตั้งแม่งทุกเกมอ่ะเพลเยอร์ที่หายไปโอเคโอเคทีนี้ก็ลองใช้บัสเตอร์พาวเวอร์ในการปลดปล่อยพลังไอ้ปล่อยทาวเวอร์แล้วก็ช่วยมอนสเตอร์เหมือนกับฉันออกมาได้โปรดเถอะนะเอานี่มันจัดเข้าไปแล้วหรอโอเคจะรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายเลยแต่นายก็ต้องทำ
แล้วพูดทำไมวะเอาล่ะเราลองไปที่ cover แล้วก็ลองกด quest ดูนะครับแล้วไป tower โดยการกด quest นะแล้วไงต่อมี single player oh thank you for coming ฉันมาที่นี่เพื่อช่วยมอนสเตอร์ทั้งหลายนะแล้วก็ดูเหมือนว่าบัสเตอร์คนอื่นๆก็จะทำ quest ด้วยเหมือนกันนะโอเค single player mode อ๋อมีอยู่3อย่างคือ normal special แล้วก็ ticket quest นะ monster in special quest นั้นนะจะแข็งแกร่งมากนะแล้วก็ยากด้วยนะเพราะฉันเลือก normal ก่อนนะครับในซีนนี้ให้เลือก tower ว่าเราจะไป tower ไหนตอนนี้ให้เราเอาแบบ beginning ก่อนนะครับอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้น่าจะเลือกเพื่อนนะซิดมาขอมีการให้กดดูโปรไฟล์ก่อนที่กด select ดูเว้ยเฮ้ยโอเคตอนนี้ทีมของเราก็พร้อมจะ battle แล้วนะครับติปมีติปมอนสเตอร์ตัวใหญ่เรารู้แล้วว่าเกมนี้ถ้าทางน่าจะสนุกนะครับผมไอ้เดี๋ยวนะแบบนี้ถ้าเราชิ่งโป้งโป้งบาย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 คืออะไรนะมาอยู่ดีๆได้อีกรอบนึงลาก่อนนะยังไงอ๋อถ้าเราฆ่ามอนสเตอร์ได้เราจะได้อันนี้อีกทีหนึ่งโอ้ยเจ็บนี่แน่เอ้ยหลุดอู้เกือบไปแล้วมาหลอด2เราชนพวกตัวเองได้ไหมอยากรู้อ่ะได้ดีกว่าชิดอ้าวทำไมตัวนั้นเป็นคนตีล่ะเราขอยิงตรงนี้ในการโป๊ะโอ้ชิตเหมือนกำลังคิดว่าเราอาจจะพลาดอะไรบางอย่างนั่นไงเกือบยับไอชิตปูจะหล่นแล้วปูจะหล่นแล้วบายไอ้เลวแกบังอาจเปิกเลยยิงไม่ตรงกลางเนี่ยแหละเอ๊ะมีหัวจงหัวใจไม่คืออะไรบอลมาแล้วเฟรมบ๊อบว่าไงหนูบับบี้ก่อนหนึ่งเลยมีอะไรเนี่ยเบรดสไลด์กับเบรดดิวอุ้ยนี่300นี่550เดี๋ยวนะแล้ว DP เราดูตรงไหนเนี่ยเรามี DP เท่าไหร่ Where can I see DP อ๋อนี่ไม่มีไปเลยโอ้ยหยาและจุดนี้เราขอเข้ากลับมาที่เดิมก่อนนะครับคำถามคือแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่หยุดอย่างเงี้ยมันจะเด้งต่อไปเรื่อยๆโอ้ชิตแม่งมีเรียกมอนสเตอร์ออกมาด้วยตายซะเถอะอืมนี่แน่บายบายกันหล่นจริงด้วยกันลงไปอีกรอบนะหล่นไปอีกรอบนะนายฮ่า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 โอเควิน
ก็สนุกดีนะดีชอบเลเวล2โอ้เด้งอ๋อแต่ผมไม่ได้ EXP คูณ2ด้วยอะได้100,000 พอยต์เกรด SSS เลิศดีสุดไอ้เพชรนี่คืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเอาเฟรมรีเควสสิเอาหมดอะณ จุดนี้อะไรไม่รู้เอาหมดแหละโอเคขอกลับไปที่โฮมก่อนนะแล้วดูว่ามิชชั่นมันมีอะไรดอนแล้ว accept ได้ไหมyes อ๋อนี่ไงรับดิโอเคอ๋อไม่กด accept ตรงนี้ได้ไอ้บ้าเดี๋ยวนะแล้วมันแบ็คได้อ๋อมีแบ็คตรงนั้นโง่ดันไม่เห็น เล่นเองด่าตัวเองก็จับ15ได้อีก10เดี๋ยวนะแล้วเราไปดูว่าโนติกคืออะไรโนติกอินฟอร์เมชั่นน่าจะเป็นเดี๋ยวมันน่าเดี๋ยวนั้นน่าจะมีพวกโปรโมชั่นอะไรโผล่เข้ามาโอเคดูช็อปเราดูบายก่อนก็ปกตินะราคาทั่วไปเนาะแบ็คสเปเชียลออฟเฟอร์มีอะไรมั่งอย่าไปดูเลยเนาะเราไปดูกาชาดีกว่ากาชาเดี๋ยวนะ500เมจิก500เลยเหรอ500เมจิกโซนได้10อันไอ้เดี๋ยวนะเราขอดูกาชาดีเทลหน่อย3ดาว 65% 5ดาวแค่ 7% เองเหรอแสดงว่าปกติเราควรจะได้แต่3ดาวใช่ไหมโอเคแล้วไงอ่ะคือไหนๆซื้อ10อันแล้วมันไม่ลดเพชรอะไรให้เลยหรอโหลดอะไรอีกแล้วเนี่ยมันทำเกมแล้วก็ตกนะรู้ไหมโอเคเดี๋ยวนะเออแล้วเราจัดวางตำแหน่งนี่ยูนิตอีดิตทีมเอยังไงอ่ะนี่เปลี่ยนได้ไหมอยากจะเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไงก็นี่มันหมออีดิตทีม1ทีม2มันบอกว่ามีอีดิตเดี๋ยวแล้วจะปรับจะเปลี่ยนยังไงอ๋อมีรีมูฟเอ๊ะคือเปล่าวะอ๋อกดทีหนึ่งเราไปกดทั้ง 2-3 รอบเพื่อเรียกว่า5-1-2โอเคแต่เอาอันเดิมไปเถอะรอจะบอกว่าเราจะมีอันใหม่เนาะมีอัปเกรดด้วยอัปเกรดยังไงคงคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกับเกมอื่นๆที่เอาไว้เพิ่มดาวอะไรเงี้ยแล้วก็กดอันนี้เดี๋ยวเราต้องกดซีเล็กก่อนถูกไหมแล้วมีแมทเรียลนี้ไงตัวละเท่าไหร่เนี่ยตัวละ 2,500 เนี่ยทำไมตัวที่2น้อยลงโอเคอัปเกรด 4,000 คอน yes โอ้ 4,000 ก๊อตเงินทั้งหมดลืมดูเลยแวบโอเคประมาณนั้นมีอะไรอีกเรียลเอเวอร์ลูชั่นด้วยเพิ่มดาวและปกติตอนนี้เราเท่าไหร่ตอนนี้เรา3เทคเอเวอร์ลูเป็น4อุ๊ยแต่น่าดูนะอ๋อไอ้เพชรนี่คือเอาไว้เอเวอร์ลูเหรอใช่ไหมโอเคเข้าใจละโอ้คอไรงั้นเราไปต่ออีกรอบหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวจะพักผ่อนวินชาวไร่เอาคุณนี่แหละซีเล็กเลยเพราะว่าเราเห็นแล้วเราก็ถูกใจมากนายมากเลยจะว่าไปมันมีผลกับธาตุไหมน่าจะมีนะเคมาอุ้ยชิดมีหลุมมีบอหยุด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 
่อนจะเจงบงเป็นมากกว่านี้นี่เราฆ่าตายเราได้อีกรอบนึงนี่นะอย่านะอย่าทำหล่นๆนะตายซะเถอะมึงนี่นะชิเย่ฟอลเคลียร์เรามาดูอันต่อไปนะเราจะเล็งถ้าเราข้ามมาอย่างนี้เลยเราจะตายนะเล็งตัวเขียวแล้วกันเงียบนั่นไงเป็นไงเลิศดีสุดนี่เราต้องเล็งนี่เล็งข้างล่างนี่นะอุ้ยถ้าเราวิ่งอุ้ยอุ้ยจิตโอ้ยเจ็บนี่เนี่ยไปเลยไปเลยอุ้ยชิชิพาเขาขอโทษนี่เนี่ยไม่คิดว่ามันจะเนี่ยไม่คิดว่ามันจะหล่นฮะนี่เนี่ยเอาเอาเฮ้ยมีเคนด้วยอุ้ยอุ้ยอ๋อถ้าเกิดว่าเรายิงซิ่งฮักเข้าหาตัวอะไรนี้มันก็จะแบบเออดีมีอะไรอย่างนี้ด้วยบอสเอานายก่อนเลยซีเล็กนี่แหละเล็งตรงนี้ตูมอุ้ยเจ็บอย่านะเล็งถ้าเล็งตรงนี้เอามาดีกว่าอื้ออื้อมันไม่ตายอ่ะเล่นฟอนเมนเรียกแบ็คอัพย่าเอานะเอาตัวนี้แหละจะขอจะอ้าวขาดอีก2อันดีพีขาดอีก2อันคืออยากรู้ว่าดีพีเราดูตรงไหนใครรู้บอกผมหน่อยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ได้ยังขาดอีก1เล็งนี่เราเล็งเหลี่ยม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 ลาก่อนนะเยี่ยมยูอินและจุดนี้เนี่ยเราอาบยาวยาวยาวแหนบแหนบเกตเอสนะครับเอสลีวายได้3ไอเนมทำไมอันแรกได้เยอะจังวินรีเควสแน่นอนโอเคประมาณนี้นะครับถือว่าเกมนี้ก็สนุกเลยแหละผมอาจจะเห็นพูดอาจารย์หลายรอบน่าจะนะน่าจะเล่นอีกยาวๆเนาะเพราะว่าเพราะเกมมันน่าสนใจเออเอาจริงๆนะคือเกมอื่นมันไม่มีแบบมายงมายิงอะไรอย่างเงี้ยโอเคเกมนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าโอเคก็หวังว่าจะสนุกกันนะครับบ๊ายบายนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเจ้า สวัสดีครับอันอื่นนี่มีอะไรมาวะมี Facebook ด้วยนี่คืออะไรโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ